วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาดูกับบล็อกนี้ซึ่งเป็นบล็อกที่มาจากงานสัปดาห์หนังสือนะครับก็อันนั้นมีตุ๊กตาคิวเบย์คิวเบย์อยู่แล้วก็มีคำพูดติดอยู่ที่ว่ามาทำสัญญากับผมนะครับนั่นเองเป็นสัญญาหลอกสาวๆคนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องก็อยู่ในหน้าคิวเบย์แล้วจะฆ่ามันตายยังไงนะครับเปิดกล่องมาด้านข้างมีมารุกะมินิสองมารุกะสองปีมาครับเป็นสองแบบยังไงแบบรถที่ห่อเป็นสองพลาสติกใสนั่นเองมารุกะซึ่งในแผ่นมารุกะของเรานะครับก็แกะก่อนนะครับมีมีอยู่2ตอนใน1แผ่นเนาะ แล้วก็มาดูข้างในอันนี้ให้มามีแผ่นบุ๊กเล็ตกับแผ่นบุ๊กเล็ตนี่เป็นสำหรับเพลงของมันนะครับ Special CD 1 Original Soundtrack ครับนี่เป็นเรื่องการ์ตูนอันนี้เป็นเรื่องการ์ตูน Original Soundtrack นี่ครับแล้วก็มาดูในหนังสือดีกว่าอาจารย์สีนี้มีรูปนายเอกที่น่ารักของเราซึ่งในหนังสือหน้าแรกก็จะหน้าแรกก็จะเป็นบอกพล็อตเรื่องของตอน1กับตอน2นะครับแล้วหน้านี้เป็นบทสัมภาษณ์ของคนเขียนบทมาดูกะนั่นเองครับมีสัมภาษณ์อยู่3หน้าหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นข้อมูลแต่ละครนั่นเองครับมีแบบล้างด้วยคุ้มค่ามากการซื้อ นี่การ์ตูนสีช่องหาแถมให้เราไปดูกันด้วยครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นออริจินอลสารคดีแบบลิปของแต่ละคนนะครับนี่เป็นรูปหน้าปกปังต่อกันเมื่อหลังจากส่วนเรารีวิวไปแล้วเรามาดูตุ๊กตาคิดดีกันนะครับตัวนี้รู้ว่าค่ายังไงก็ไม่ตายเนาะผมก็มองที่ซึ่งก็เป็นงานทำออกมาได้เงียบดีก็สักวันนะครับดูจากนี้มีตาญี่ปุ่นติดด้วยมีตาจากญี่ปุ่นพี่ผมบอกคอมันแข็งมากครับคอแข็งมากครับมันก็แข็งมากขาหยาบแน่นอนครับการรีวิวบอกมาดูกะก็มีแค่นี้นะครับซึ่งอันแท้ก็ว่าแผนแล้วเนาะยังไงก็อุดหนุนมาดูกะด้วยหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับบอกนี้เป็นบอกที่ขายในงานสัปดาห์หนังสือเท่านั้นปีนี้ก็สิจริงก็มาขายวันนี้นะครับอุดหนุนกันด้วยครับขอบคุณครับ